ไม่กดดันเลยครับเราอ่ะตั้งใจอยากจะทำผลงานออกมาให้มันสนุกทุกคนรู้อยู่แล้วครับว่าพี่เต๋าครับเขาก็เป็นดาวตลกเนอะเขาก็จะมีคาแรคเตอร์แบบว่าเฉพาะตัวเลยนะครับแล้ววันนี้มาแสดงเป็นดำดงเราก็จะได้เห็นดำดงในความเป็นพี่เต๋าเล่นตามที่เราเป็นนะครับไม่พยายามไม่เป็นคนอื่นเขาไว้วางใจเราแล้วเราก็ทำตามหน้าที่ของเราจะดีไม่ดีก็อีกเรื่องหนึ่งหากใครได้ติดตามคณะลิเกสอนรามน้ำเพชรก็คงคุ้นหน้าคุ้นตากับดาวตลกตัวท็อปเต๋าอโนไทยลิเกหนุ่มมากฝีมือผู้รับบทโมราและแป๊ดคอยเรียกเสียงฮาบนเวทีล่าสุดหัวหน้าคณะอย่างแบงค์สอนรามตัดสินใจให้หนุ่มเต๋ามารับบทดำดงฉันจะตัดยอดเขาพระสุเมรไปให้หัวฉันจะหลอกเราไปทำอะไรที่ขาวเปิดพระสุเมรไว้กันขาวนี่ขาวสั่งรอยยอดขาวถูกใจบอกเลยว่าเต๋าอโนไทยทำถึงซึ่งเจ้าตัวก็โปรไฟล์ไม่ธรรมดาด้วยความที่มักจะได้รับบทบาทเป็นดาวตลกประจำคณะอยู่แล้วพอได้มารับบทดำดงหลายคนก็บอกว่าเป็นอะไรที่เหมาะสมที่สุดและจริงๆแล้วเต๋าอโนไทยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเจ้าตัวเป็นลูกชายของมนตราอเนกลาภอดีตดาวตลกดังของคณะลิเกมนตรีมนรักคุณพ่อของแบงค์สอนรามและเฮนน้ำเพชรหรือเรียกง่ายๆว่าเต๋าและแบงค์เป็นลูกพี่ลูกน้องกันนั่นเองดำดงนะครับเวอร์ชั่นใหม่ก็คือพี่เต๋าอโนไทยนะครับที่จะมาแสดงวันนี้และเนื้อเรื่องวันนี้ที่เรานำมาแสดงเนี่ยนำทั้งสองเรื่องมาผูกเป็นเรื่องเดียวกันซึ่งเป็นเรื่องที่เรามันเป็นภาคพิสดารนะครับไม่กดดันเลยครับแล้วจะบอกเลยว่ามันไม่มีอะไรมากดดันเลยเพราะว่าเราอ่ะตั้งใจอยากจะทำผลงานออกมาให้มันสนุกทุกคนรู้อยู่แล้วครับว่าพี่เต๋าครับเขาก็เป็นดาวตลกเนอะเขาก็จะมีคาแรคเตอร์แบบว่าเฉพาะตัวเลยนะครับแล้ววันนี้มาแสดงเป็นดำดงเราก็จะได้เห็นดำดงในความเป็นพี่เต๋าแบงค์บอกไปแล้วครับว่าหลังจากที่เปิดตัวครับเราจะขอเปิดตัวดำดงวันนี้เป็นงานแรกครับและหลังจากนี้ไปก็คือตามเจ้าภาพรีเควสได้เลยครับโอ้ยพี่เต๋าถ้าที่แบงค์ดูนะเขาไม่ได้มีความกดดันอะไรเลยครับเพราะว่าเขาเป็นคนตลกอยู่แล้วอ่ะใช่เขาก็แบงค์รู้แล้วแหละว่าพอพี่เต๋าได้รับโจทย์เนี่ยเขาต้องคิดไว้แล้วว่าเฮ้ยจะออกมาแบบไหนอะไรยังไงบ้างก็พยายามทำตัวให้ปกติครับเอาไว้ปกติบ้างที่สุดครับจะไม่ยอมตื่นเต้นพูดอย่างนี้แสดงว่าตื่นเต้นเลยตื่นเต้นอยู่เป็นยังไงบ้างครับตื่นเต้นยังไงบ้างไหนเล่าให้ฟังหน่อยรู้สึกยังไงกล้องเยอะครับกล้องเยอะไม่ใช่ตรงนี้หมายถึงว่าเดี๋ยวต้องไปเล่นไปดำดงอ่ะรู้สึกยังไงบ้างอ๋อก็เล่นตามที่เราเป็นนะครับไม่พยายามไม่เป็นคนอื่นมากเกินไปใช่เล่นคนคาดหวังกับเรื่องของลุคเรื่องไซส์เรื่องของชุดต้องการออกแบบยังไงบ้างคะก็ทางหัวหน้าเขาออกแบบมาใช่ก็ทางพี่น้ำเพชรเขาก็แบบออกแบบชุดให้ว่าเอ้ยจะเป็นแบบไหนดีอะไรอย่างเงี้ยก็เอาที่แบบออกมาเป็นภาพจำใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็มันไม่ค่อยประหลาดใจเท่าไหร่ใช่มันผมอย่างที่บอกผมพยายามปกติให้มากที่สุดอ่ะคือเขาให้เราทำอะไรเราก็ทำตามหน้าที่ครับทำตามหน้าที่ของเราไปอยู่ที่เขาไว้วางใจเราแล้วเราก็ทำตามหน้าที่ของเราจะดีไม่ดีก็อีกเรื่องหนึ่งครับผมแล้วก็จะดีไม่ดีอยู่ที่คนคาดหวังไม่คาดหวังก็ไม่ผิดหวังเรายังไม่รู้ตัวเองว่ามันประมาณไหนเขาเรียกว่ารู้สติตลอดเวลาเนื่องถึงแม้ว่าจะมี FC เพิ่มแล้วก็ตอนนี้ฮอตมากๆแต่ว่าทุกๆอย่างก็คือทำให้เหมือนเดิมหมายถึงว่าตัวพี่เต๋าเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะได้แบบทำงานต่อไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยไม่แบบว่า
พยายามไม่ตกใจกับสิ่งที่เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าอะไรนะตายแล้วอย่ามาถามวันนี้ก็หม่อมแม่นะคุณจันคุณจันคุณจันก็บอกเขาไปว่าตอนนี้เพิ่งเริ่มยังแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะกำลังเป็นที่รู้จักกำลังเป็นที่รู้จักเนาะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่พี่เต๋าบอกนะครับว่าเราต้องทำทุกอย่างให้มันเหมือนเดิมเราก็ยังคงเป็นพี่เต๋าเหมือนเดิมก็เราเป็นเรานี่แหละเราไม่ได้เป็นคนอื่นใช่ยิ่งดังก็ยิ่งดีครับก็ยิ่งมีงานแหละไม่เลยครับไม่เลยไม่กดดันอะไรเลยครับใช่กังวลที่กังวลกลัวว่าคนจะคาดหวังเอาไว้สูงใช่ครับแต่ว่าเราพยายามไม่มากแล้วก็ไม่น้อยอะครับใช่พยายามทำของเราให้มันไม่เยอะไปแล้วก็ไม่น้อยไปอะไรเงี้ยครับตอนหลังจากนี้ถ้ากระแสดีดำเนินการเป็นคาแรคเตอร์ของเต๋าไปแล้วยังโมลากับแป๊ดบ้างคะโมลากับแป๊ดมันก็จะเป็นตัวผมเหมือนเดิมนะครับใช่ใช่ดำเนินมันก็จะเป็นตัวผมเหมือนเดิมใช่เพราะว่ามันเป็นแค่การแสดงตัวละครตัวละครนะครับแต่ว่าเรานำเสนอในรูปแบบที่เป็นเราครับคือทั้งโมลาทั้งแป๊ดเนี่ยครับก็จะเป็นคนละเรื่องเลยครับทั้งดำดงด้วยจะเป็น3เรื่องทีนี้ก็อยู่ที่ทางเจ้าภาพนะครับว่าทางเจ้าภาพเนี่ยจะขอให้เราแสดงเรื่องไหนมีทางเลือกเพิ่มเยอะขึ้นใช่มีทางเลือกเพิ่มเยอะขึ้นครับก็นี่เลยทั้งโมลาแป๊ด T in 1ครับ